สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้นะเอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมฟีแฮปปี้สวัสดีครับคุณผู้ชมแสบไหมวะแสบวะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมฟีแฮปปี้ครับผมฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีครับ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 ผมน่าจะได้แล้วนะเอาละครับสวัสดีครับผมพบกับผมฟีแฮปปี้นะครับคือไม่ต้องงงนะครับว่าวันนี้ผมมาทำอะไรที่นี่นะฮะเพราะนี่คือรายการแดกอย่างเดียว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 อยู่ในรายการแดกอย่างเดียวเพราะนี่คือรายการแดกอย่างเดียวเป็นรายการที่จะไปแดกอย่างเดียวเลยฮะ5ล้านอาหารตามสั่งร้านอะไรก็ได้นะฮะโดยที่เราจะแดกแค่เมนูเดียวทั้ง5ร้านเลยนะแล้วมาดูว่าแต่ละร้านเรามีความแตกต่างอะไรร้านไหนทำดีทำไม่ดีมีข้อแตกต่างยังไงนะฮะเราจะมาดูกันใน5ร้านนี้ครับโดยที่จะกินแค่เมนูเดียวต่อ1สัปดาห์ครับผมไม่ใช่เด็ก1คลิปเอาเป็นว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นเมนูสุดแสนจะเบสิกนะฮะที่พูดไปเนี่ยทุกคนน่าจะเคยกินน่าจะต้องเคยกินแหละแม่ไม่เคยกินนี้ไม่ใช่คนไทยละนั่นก็คือเหมี่ยมกระทูครับหมูกระเทียมเอาเป็นว่าเรามาเจอกันในร้านแรกเลยแล้วกันนะร้านแรกก็คือร้านนี้ซึ่งมันอาจจะเขียนว่าผัดไทยแต่ว่าข้างในมันมีร้านอาหารตามสั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยผมก็เลยลองกินดูซึ่งหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้คือผมเอาสัมผัสแรกเลยนะผมแค่รู้สึกว่าหมูกระเทียมแม่งก็มีกระเทียมอ่ะอันนี้ไม่มีกระเทียมเลยทำไมอ่ะมันเรียกหมูกระเทียมปะมันต้องมีหมูกระเทียมมันต้องมีกระเทียมดิมีกระเทียมอันนี้เหมือนเขาตีความว่าหมูกระเทียมเหมือนเป็นหมูผัดน้ำมันหอยหรืออะไรสักอย่างคือไม่มีกระเทียมเลยแต่มีแตงกวาแทนแตงกวานี่แม่งได้รับสิทธิ์ไปอยู่ในอาหารทุกประเภทไม่ยกเว้นหมูกระเทียมแต่ไม่มีกระเทียมแต่ถ้าถามว่าพวกรสชาติความหวานอะโอเคนะสำหรับคนกินทอดไปแต่มันไม่มีกระเทียมติดอยู่อย่างครับคือมันไม่มีกระเทียมแล้วก็หมูไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่อ่ะก็คือพอกินได้แหละแต่ว่าไม่นุ่มเท่าไหร่ซึ่งร้านนี้ก็ไม่ค่อยประทับใจจอดเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าไปดูร้านที่สองกันเลยนะร้านที่สองก็คือร้านไหนครับซึ่งร้านนี้นะคือร้านน้องกะทินะฮะซึ่งไม่รู้ว่าผมไม่บอกแล้วกันว่าอยู่ทำไมแต่อาหารหน้าตาของเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้คือตอนผมได้มาตอนแรกนี่คือ amazing คือไม่เคยกินหมูกระเทียมไม่กินกับน้ำจิ้มแจ่วเลยคือได้น้ำจิ้มแบบนั้นมานี่แบบ what อย่างวะคือไม่รู้อะว่ามันมามันเข้ากันได้หรอหรือยังไงก็คือร้านนี้นะยังดีที่ว่ามีหมูกระเทียมอะแต่แบบผัดแห้งมากคือกินเท่าไหร่นี่แทบจะบาดคอตายคือต้องกินน้ำต่างคือแห้งมากๆนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำไมเขามีจิ้มแจ่วมาให้ด้วยมั้งจะเกี่ยวป่ะไม่รู้นะ
แห้งมากๆแต่มีกระเทียมหมูแข็งหมูแข็งไม่ประทับใจไม่ไปแจ่วแหละคือแบบหมูเทียมแล้วมันแจ่วเลยไม่เคยเห็นเลยปกติเต็มที่ก็ซอสพริกอะไรเงี้ยไม่เคยกินอันนี้ก็ร้านสองก็จะประมาณนี้นะความทรงจำมันก็คือแห้งมากมีกระเทียมแล้วแต่แห้งมากแล้วก็มีน้ำกับจิ้มแปลกๆมาให้ด้วยโอเคครับแล้วเราไปเจอกันที่ร้านที่3ร้านนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งที่ผมรู้สึกว่าไม่มีจุดเด่นอะไรเลยถ้าเป็นเมนูเทียมนะไม่มีจุดเด่นอะไรเลยดูอย่างข้าวเขาดิคือแบบหมูกระเทียมกระเทียมมานิดเดียวหมูนี่แฉะมากอันนี้ไม่แห้งแต่ว่าแฉะมากคือคิดว่าเป็นหมูผัดน้ำมันหอยไม่ใช่หมูกระเทียมกระเทียมก็มาน้อยหมูไม่แข็งเท่าไหร่แต่ไม่มีอะไรน่าจดจำเลยนะคือแบบไม่เด่นในด้านไหนด้านหนึ่งอย่างร้านเมื่อกี้ยังมีแบบว่าคือแห้งแต่มีน้ำจิ้มให้นะอย่างร้านแรกก็คือไม่มีกระเทียมแต่ว่าชำเลยคือแบบนึกว่าหมูผัดน้ำมันหอยอะไรเงี้ยแต่ร้านนี้แบบเพลนๆมากเลยคือแบบไม่มีความเด็ดอะไรในเรื่องหมูกระเทียมเลยก็เลยรู้สึกว่าจะเพลนๆไปนิดนึงไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนร้านที่4ก็คือร้านนี้ครับซึ่งร้านนี้เนี่ยผมสั่งมาเป็นกล่องเพื่อจะมากินเป็นกล่องแต่ดูสภาพ50บาทที่ผมได้สิครับนี่ฮะคือแบบ what นี่คือ50บาทช้อน1ช้อนพลาสติกแบบโง่ๆเลยเนี่ยแล้วก็กล่องอย่างเงี้ยแล้วก็ราคา50มีหมูยอยมนึงมีข้าวอยู่หนึ่ง50บาทซึ่งความอร่อยมันก็แทบจะเทียบกับร้านก่อนหน้านี้ได้เลยร้านที่5เอ้ยร้านที่3อุ๊ยผิดไปร้านที่5ได้ป่ะร้านที่3เลยอ่ะคือเพลเลยอ่ะแต่หมูเค้านุ่มกว่าหมูเค้านุ่มกว่าร้านที่3หน่อยแต่รสชาติเนี่ยเพลมากคือแบบกระเทียมก็ไม่มีจุดเด่นอะไรเลยแต่รู้ว่าแบบแพงโคตร50บาทมีอยู่หย่อมนึงอ่ะแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาคือร้านเนี่ยเขาเด่นเรื่องราดหน้าแต่ก็นะเราก็แค่อยากรู้ว่าเมนูอื่นเขาจะเด่นด้วยหรือเปล่าพอเจออย่างนี้นี่แบบคือแบบเปิดเกมคัสกับดักเอาเป็นว่าอันที่5พาพิเศษมากอันที่5ชื่อร้านน้องนินฮะคือแค่ชื่อร้านก็จี๊ดแล้วครับน้องนินคือชื่อร้านชื่อน้องนินเนี่ยคือคนเนี้ยป้าคนเนี้ยชื่อน้องนินแต่สภาพตอนนี้คือไม่น้องแล้วอ่ะคือแก่แล้วอ่ะคือดูมีอายุแล้วอ่ะไม่น้องแล้วอ่ะแต่ชื่อน้องนินแต่เมนูแต่ละเมนูเขาเนี่ยเด็ดทั้งนั้นเลยนะอันนี้คือหมูกระเทียมเป็นไงแค่หน้าตาเนี่ยแบบกินขาดจาก4ร้านแรกแล้วอะกินขาดเลยนะรสชาติเนี่ยหมูนุ่มมากนุ่มสุดๆมีกระเทียมนิดหน่อยอันนี้มีกระเทียมนิดหน่อยไม่แห้งไปนะแล้วก็ที่ประทับใจอย่างนึงก็คือปกติหมูกระเทียมอะเขาจะเป็นหมูชิ้นถูกไหมแต่อันนี้เขาเหมือนเขาเอาหมูไปทอดก่อนทีนึงอะแล้วเขาค่อยเอามาทำหมูกระเทียมให้เราอะเหมือนเป็นหมูทอดก่อนทีนึงแล้วก็เอามาทำกระเทียมมาทำหมูกระเทียมคือแบบว้าวประทับใจเลยนะนี่ละแต่ที่มันเด็ดอีกอันนึงนะก็คือสองอันนี้อีกอันนึงจิ้มพริกอีกอันนึงจิ้มสุกี้ซึ่งน้ำจิ้มสุกี้ของเขาเนี่ยกินได้กับทุกเมนูคือมันเด็ดมากเด็ดจริงๆคือแบบอยากให้ไปลองหนึ่งถ้ารู้ว่าอยู่ตรงไหนนะก็ไปหากันเองแล้วกันคือถ้า
ให้เอาในใจนะว่าคุณก็น่าจะรู้แหละว่าผมเลือกร้านไหนผมจะเลือกแค่ร้านเดียวที่ดีที่สุดผมจะไม่พูดถึงร้านที่มันไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวเขาจะมาตามกระทืบผมได้ที่ภายหลังนี่นะเอาร้านที่ดีที่สุดแล้วกันก็คือน้องนิ้มนี่แหละผมให้เลยหมูนุ่มมากดูสภาพการจัดจานดีมากน้ำจิ้มนี่แบบแวะดูแวะดูจริงๆขอบอกว่าใช้ได้ฮะนี่ก็คือเมนูหมูกระเทียมนะครับในคลิปแรกฮะเป็นไงบ้างครับคิดว่าหมูกระเทียมในสายตาของคนมันก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันบางคนชอบกินแห้งบางคนชอบกินกระเทียมด้วยบางคนชอบกินแบบชันหน่อยมีน้ำหน่อยคือแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมก็พูดในมุมของผมเอาเป็นว่าคุณชอบสไตล์ไหนคุณก็ลองพิมพ์บอกข้างล่างแล้วกันนะแต่สำหรับผมเนี่ยไม่ต้องฉ่ำมากไม่ต้องแห้งมากตามพอดีมีกระเทียมแล้วก็หมูนุ่มหมูกระเทียมผมเนี่ยก็นุ่มนะเพอร์เฟกต์เลยบอกตรงถามจริงเลยถามจริงบอกตรงต้องนุ่มๆหน่อยนั่นแหละอันนี้ก็คือกระเทียมนะครับในคลิปนี้เป็นว่าคลิปหน้านะครับผมจะมาแดกอย่างเดียวกับเมนูไหนเนี่ยก็มาติดตามชมกันอีกทีแล้วกันนะครับโอเคนะครับเอาว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องตัวลาไปก่อนนะครับ